จอปัญหาแบบนี้ครับความทุกข์มากบ้างน้อยบ้างใครรู้ว่าเจ้าพญาเรื่องการดึงไม่เท่ากันครับตัวใหญ่ถ้าวันนี้ประมาณตั้ง12กันใช่ไหมครับก็เลยมาดูว่าก่อนทั่วทำอะไรได้บ้างระหว่างทั่วทำอะไรได้บ้างอย่างทั่วทำอะไรได้บ้างผมก็ลูกหลานให้เราครับเจ้าแม่ทำเต็มกันแล้วว่าให้เราแค่นั้นเลยนะเดี๋ยวไม่รบกวนนะครับลิ้มเจริญรัตน์ครับได้ลิ้มจะเลี้ยงตามใจครับอ๋อครับดีครับครั้งใน10ปีเนาะได้รู้ข้อมูลแล้วตอนช่วงนี้มีคนมาช่วยไหมเวลาเราอยู่คนเดียวเวลาขนของขึ้นอะไรนี่มันก็ลำบากเลยนะก็จะมีเด็กผู้ช่วยอยู่คนนึงช่วยทั้งสองคนแต่เป็นของพี่เองไม่ได้เป็นคนของเทศบาลหรือเป็นคนไม่ได้เด็กของเราไม่ต้องช่วยกันช่วยกันสองคนคนละแต่ก่อนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาทำงานเขาก็ตัวสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับครับไอ้ลุงทำเองหมดเลยเหรอครับครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพิธาครับจากพรรคก้าวไกลในกกในสภาแล้วก็พอวันหยุดก็มาลงพื้นที่มาดูหัวหน้าพรรคก้าวไกลวันที่ผู้สมัครที่จะลงพื้นที่ครับที่ผมจะทำไม่เจอญาติไม่ถามเจอลุงเจอแม่ได้เจอได้อบอุ่นแล้วที่เก็บของอันนี้อยู่เก็บของได้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 เมี่ยงคำฮะเมี่ยงคำที่นี่ไม่ต้องถึงจะไปลงออกตลาดตลาดประทุมตลาดประทุมตลาดเทศบาลที่เราเพิ่งไปมาเมื่อกี้ใช่ไหมท่านที่วัดใช่ไหมหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยขายได้ดีกว่าวันธรรมดาเยอะเลยว่ะพี่ตลาดประทุมไม่ดีเป็นช่วงช่วงเดือนที่วันหนึ่งไม่ปั่นกี่กิโลครับเนี่ยที่ประมาณ30มีคนนี้แล้วก็มีผู้สมัครเขต6ก็เป็นคนปั่นจักรยานเยอะอยู่นะจะไปออกนอกพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านกันแกนักปลาที่คุณคนกรุงเทพกินกินดีมันทำเลยโอ้ดีเจอแล้วครับเจอแล้วครับร้านไปลูกพร้อมด้วยดิพร้อมให้หน่อยพร้อมด้วยที่อยู่ที่ตลาดอิงน้ำสามโค้งนะครับก็มากับว่าที่ผู้สมัครทั้ง6เขตปัจจุบันนี้น่าจะมี7เขตแต่ตอนนี้เนี่ย6เขตที่เรามีอยู่เนี่ยก็ได้เริ่มทำงานมาเยอะนะครับก็มีคุณเจษดามีคุณสกลมีคุณลูกเกดนะชนิชามีคุณเชตวันแล้วก็มีคุณประสิทธิ์แล้วก็มีคุณพิชัยนะครับแต่ละคนเนี่ยก็คัดมาอย่างดีมั่นใจว่ามีอุดมการณ์ที่หนักแน่นนะครับไม่มีเอาแน่นอนแล้วก็ตั้งใจที่จะมาทวงแชมป์คืนนะครับจากตอนที่เป็นอดีตนักพลใหม่เขต3ก็เป็นของเราแต่ว่าย้ายพรรคไปเราก็ต้องการที่จะทำให้พี่น้องชาวปทุมธานีมั่นใจในว่าที่ผู้สมัครทั้ง6คนนะครับรวมถึงเขต3ก็เลือกคุณชนิชาคุณลูกเกดที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยมาพร้อมกับคุณรังสิมันโรมนะครับสมัยที่อาร์จีตั้งแต่ปี56นะครับก็มั่นใจว่าจะเรียกความมั่นใจคืนจากชาวปทุมธานีที่รักในนิติธรรมนิติรัฐรักในประชาธิปไตยได้แน่นอนแต่มากไปกว่านั้นก็คือตั้งแต่เขต1ถึงเขต6เนี่ยเป็นว่าที่ผู้สมัครที่มีความหลากหลายนะครับมีที่เป็นนักธุรกิจมีที่เป็นวิศวะที่เคยทำงานอยู่ที่โอซาก้าแล้วก็เคยอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองปริมณฑลของโอซาก้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเปรียบเทียบได้ว่าเมื่อปทุมธานีเป็นเทียบกับกรุงเทพมหานครในปริมณฑลเนี่ยมันมีเรื่องคมนาคมหรือมีเรื่องเกี่ยวกับการวางผังเมืองยังไงบ้างก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับมีสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่างดีที่พิสูจน์มาแล้วก็อยากจะมาทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้แทนบ้างนะครับแล้วก็มีทางทนายแล้วก็มีนักธุรกิจเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ของปทุมธานีที่วันนี้ลงมาเห็นแค่ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยก็เห็นทั้งศักยภาพแล้วก็ความท้าทายของปทุมธานี
ศักยภาพก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่าปทุมธานีเนี่ยมีแม่น้ำตัดผ่านนะครับต่างกันใกล้ๆกันกับอยุธยาแต่ถ้าเทียบดูรายได้การท่องเที่ยวแล้วเนี่ยต่างกับอยุธยา10เท่า10 20เท่าได้นะครับแล้วก็รายได้ปทุมธานีปกติเนี่ยต้องเป็นหลักพันล้านตอนนี้จะอยู่ประมาณหลัก10หายไป 85%ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็เดินมาก็เจอกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยลงพื้นที่พอดีก็ได้พูดคุยกันเขาก็คิดว่าเนี่ยปทุมธานีมีจุดแข็งที่ใกล้กับกรุงเทพมหานครมีแม่น้ำคล้ายๆกับอยุธยาก็น่าจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสามารถที่จะทำได้แต่ความท้าทายก็มีเยอะนะครับความท้าทายเนื่องจากว่ามีแม่น้ำไหลตัดผ่านจังหวัดแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้มีปัญหาน้ำท่วม3ครั้งในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับผมเป็นผู้แทนที่อยู่ในสภานะครับแล้วก็เป็นกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยเวลาจังหวัดมาของบก็จะสามารถสแกนงบได้ปรากฏว่าจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเยอะอย่างปทุมธานีเนี่ยไม่มีเครื่องเตือนภัยเรื่องน้ำท่วมเป็นศูนย์ค่าเฉลี่ยของประเทศคือ10เครื่องของปทุมธานีเป็นศูนย์อันนี้ก็เป็นความท้าทายที่อาจจะเป็นปัญหามาจากรัฐราชการก็ดีปัญหาจากความไม่ใส่ใจของคนที่ทำงานในพื้นที่ปทุมธานีมาก็ดีแล้วก็ปล่อยให้มันน้ำท่วมซ้ำๆอยู่นะครับความท้าทายที่2ก็สังคมสูงวัยเมื่อกี้มาจากทางวัดหงก็บ้านเลขที่2ทับ1ยังจำได้อยู่ก็เป็นคุณป้าอยู่กับคุณยาย2คนนะคุณยายพิการแล้วก็อยู่ห่างจากสาธารณสุขจังหวัดประมาณ20เมตร30เมตรอันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันยังมีความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีที่มันเกินกว่าจะทนได้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตโควิดนะวิกฤตน้ำท่วมแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจมันเป็นไตรวิกฤตที่ทับถมพี่น้องประชาชนในช่วงที่เรากำลังพยายามต่อสู้เรื่องสังคมสูงวัยสู้เรื่องบำนาญให้สูงกว่านี้มันก็ยังมีประชาชนที่ยังรอเราอยู่ก็หวังว่าว่าที่ผู้สมัครทั้ง6คนที่เราคัดสรรมาอย่างดีในฐานะที่ปทุมธานีเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ในฐานะที่ปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑลที่มีรอยต่อในการที่จะต้องแก้ไขกับจังหวัดอย่างกรุงเทพมหานครอย่างนครนายกอย่างอยุธยาก็หวังว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะพยายามทวงแชมป์คืนแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มส.ส.ในปทุมธานีให้ได้ยกจังหวัดเพราะว่ามาเป็นอันดับ2ยุทธศาสตร์สำหรับพรรคด้วยยุทธศาสตร์สำหรับการบริหารพรรคกลางด้วยยุทธศาสตร์สำหรับปัญหาระดับชาติอย่างปัญหาขยะ 2.5 หรือว่าการท่องเที่ยวด้วยก็เป็นจังหวัดที่ก้าวไกลต้องการที่จะปักธงให้ได้แล้วก็ขอเรียกร้องความมั่นใจคืนจากพี่น้องชาวปทุมธานีผู้รักในประชาธิปไตยทุกคนว่าพรรคก้าวไกลยังยืนหยัดที่จะต่อสู้นะครับแล้วก็เลือกตั้งไม่ใช่แค่เปลี่ยนรัฐบาลแต่เป็นการเลือกตั้งที่จะเปลี่ยนประเทศให้ได้ก็เป็นความตั้งใจของพวกเราครับ